สวัสดีครับสวนบอนสีพระธรรมคลิปนี้จะพามาชมแม่พันธุ์บอนสีที่เราจะทำการแยกหน่อว่ามีต้นไหนบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยมีหลายๆต้นนะครับที่เริ่มมีหน่อแล้วเราก็จะคัดออกมาแยกนะครับคัดออกมาแยกหน่อเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีบอนสีต้นไหนบ้างที่จะพร้อมแยกหน่อนะครับมาดูกันนี่เริ่มต้นจากต้นนี้ก่อนนะครับนี่สีสาครนะครับสีสาครโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าลูกจะโตเท่าแม่แล้วเนื่องจากว่าไม่ได้เปิดดูต้นนี้นานแล้วนะครับส่วนใหญ่จะไปดูอีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้มาเปิดดูนะครับไม่ได้มาเปิดดูใต้ใบตรงกอเขาว่าต้นขนาดไหนแล้วปรากฏว่าเนี่ยคือนี่คือหน่อนี่คือต้นแม่ตอนนี้คือโตเท่ากันแล้วนะครับโตเท่ากันแล้วสำหรับสีสาครดูการกัดของเขานี่หน้าเข้มๆแดงๆแบบนี้นะครับบางใบก็จะมีเนี่ยสีอ่อนๆนะครับนี่สีอ่อนๆโตมาก็สีเข้มๆหน้าดุๆแบบนี้สีสาครถัดกันมานี้สุดปรารถนายังไม่ได้แยกให้เลยสำหรับโยมที่สอบถามเข้ามาเดี๋ยวแยกให้นะครับเดี๋ยวแยกให้สุดปรารถนาดูตอนเล็กๆเนี่ยสีหวานๆแบบนี้แต่ว่าเส้นเขาก็ยังคงความดุอยู่นะครับเหมือนเรียกว่าอะไรเหมือนงูสิงงูเห่า งูจงอางที่ยังเด็กแต่แฝงไปด้วยพิษนะครับนี่หน้าหวานแต่เส้นใบกระดูกใบนี่คือแสดงถึงความดุดันนะครับก็หน่อเขาก็เริ่มมีอยู่ประมาณ 2-3 ต้นได้นะครับหน่อแล้วพอโตขึ้นมานี่ก็นี่สายดาร์กแบบนี้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนชอบแบบเห็นแล้วชอบมากเพราะว่าชอบสีแดงดำเขียวเข้มออกดาร์กๆแบบนี้นะครับสายดุนะครับสายดุบางคนก็ชอบโทนดาร์กบางคนก็ชอบโทนหวานๆนะครับเราก็มีทุกสีนะครับมีทุกสีอันนี้พระโมคคัลลานะนะครับพระโมคคัลลานะก็เนี่ยหน่อมาละให้หน่อแล้วนะครับให้หน่อแล้วแต่ก็ยังไม่แยกรอเขาโตกว่านี้ก่อนนะครับสำหรับต้นนี้ที่ว่าได้มาแนะนำดูใบล่าสุดใหญ่มากนะครับใบกลมเท่ากับฝากระติกน้ำใบเล็กเลยเนี่ยได้มาแนะนำรัตนาธิเบศรนะครับรัตนาธิเบศรแล้วเนี่ยให้ลูกมาแล้วนี่ให้ลูกมาแล้วใบกลมๆแบบนี้นะครับเป็นบอลใบกลมนะครับนี่ยิ่งใบนี้นี่ห่อมาเลยนี่ชมพูเอาเป็นว่ารัตนาธิเบศรแล้วกันนะครับเพราะว่าได้มาในนามนี้นะครับสอบถามทางโยมแล้วโยมก็ว่าได้มาในนามนี้เหมือนกันนะครับนี่ใบนี้ห่อเลยนะครับนี่ห่อเลยรัตนาธิเบศรมีลูกแล้วเหมือนกันเนี่ยออกมาอีกแล้วนะครับต้นนี้ลูกไม้นะครับลูกไม้ลูกดกนี่เห็นไหมครับลูกไม้ลูกดกอันนี้เป็นลูกไม้ได้จากสวนมาลัยทองนะครับนี่ลูกดกมากเดี๋ยวแยกลูกเข้าไว้นะครับนี่คือลูกไม้สีแดงจากสวนมาลัยทองได้มาตอนนั้นก็ต้นอย่างเงี้ยต้นประมาณนี้2ใบ3ใบนะครับตอนนี้ให้ลูกดกมากนะครับลูกดกมากถัดมาก็ลูกไม้เหมือนกันอีก1ต้นนะครับนี่ก็มีลูกแล้วนั่นเองนี่ก็โทนแดงแล้วก็สีเขียวนะครับเขียวออกมิ้นๆเลยนะครับนี่ครับนี่เขียวแบบนี้เลยนะครับสำหรับลูกไม้ต้นนี้ต้นถัดมาที่ทุกคนถามหาแล้วก็รอกันมานานเนี่ยก็คงจะถึงเวลาแล้วจะได้แยกหน่อเขาจะได้โตไวๆกับรวยล้นฟ้านะครับนี่เห็นไหมครับรวยล้นฟ้า
ต้องรีบแยกแล้วเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าในกระถางมันจะมีพวกมดแมลงหอยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมันจะมากัดกินเนี่ยจะทำให้ใบเขาเสียเปล่าๆเดี๋ยวจะต้องเอาออกมารื้อดูนะครับสำหรับรวยล้นฟ้านะครับจะได้สิ้นสุดการรอคอยนะครับจะได้ต้นไม้สวยๆไปดูนะครับเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนนะครับสำหรับลูกไม้ต้นนี้สีสวยนะครับเนี่ยสีสวยมากนะครับถัดมานี้อันนี้เป็นมหาพลเนาะที่ดูในคลิปก่อนยังไม่มีหน่อจุลพลนะครับจุลพลหน้านี่ดูกันชัดๆใกล้ๆวันนี้จุลพลเข้มๆดุๆแบบนี้ใบใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ใบใหญ่มากอ่ะนี่ๆๆใหญ่กว่าฝ่ามืออีกใหญ่กว่ามหาพลอยู่เพราะว่าได้มาก่อนนะครับก็เลี้ยงมาจนมีหน่อแล้วนะครับผ่าไปรอบนึงแล้วแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับให้ชิ้นผ่าไม่ค่อยจะไอ้นี่เท่าไหร่ก็เลยเลี้ยงให้เขาออกหน่อดีกว่าแล้วก็สีมาแบบนี้เลยนี่คือหน่อของจุลพลนะครับให้หน่อดีแล้วก็ฝั่งโน้นย้ายไปฝั่งโน้นนี่คือวันศุกร์นะครับวันศุกร์ใบกลมสีแดงแบบนี้นะครับเนี่ยเส้นใบกระดูกใบเขียวๆแบบนี้นี่คือวันศุกร์นะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่ให้ลูกดกเหมือนกันพันดาวนะครับพันดาวดูการกัดสีแล้วก็การกระจายของเม็ดนะครับพันดาวนะครับนี่ครับพันดาวนี่ก็ลูกดกแล้วนะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับลูกดกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องแยกหน่อนะครับใครที่รอนะครับใครที่รอไม้แยกหน่ออยู่อดจะรออีกหน่อยนะครับเดี๋ยวจะแบ่งไว้ให้แล้วก็ให้เขาแข็งแรงก่อนแล้วค่อยรับไปดูแลต่อนะครับฝั่งโน้นนางรากสดกำลังมีหน่อแต่ว่าเอาไว้ก่อนเนาะยังไม่พร้อมที่จะแยกทำจำนวนนะครับแล้วก็ต้นนั้นที่อัปเดตให้ดูเป็นลูกไม้ต้นนี้เดี๋ยวแยกหน่อเสร็จก็จะดูฟอร์มความนิ่งของเขาว่าเป็นยังไงถ้าเป็นไปได้ต้นนี้ก็จะไว้ตั้งชื่อนะครับไว้ตั้งชื่อนี่ต้นนี้ลูกไม้นะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้นี่รัตนบุรีเดี๋ยวแยกหน่อต้นโตแล้วเดี๋ยวแยกหน่อสำหรับรัตนบุรีนะครับในตู้นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับที่จะทำการแยกหน่อนะครับทำการแยกหน่ออีกไม่นานเกินรอนะครับไม่ว่าจะเป็นศรีสาครสุดปรารถนารัตนาธิเบศรนะครับรัตนาธิเบศรรัตนบุรีลูกไม้สีแดงนะครับลูกไม้สีแดงทั้ง2ต้นแล้วก็รวยล้นฟ้านะครับรวยล้นฟ้าจุลพลนะครับจุลพลแล้วก็ปิดท้ายด้วยพันดาวนะครับนี่พันดาวทั้งหมดนี้จะทำการแยกหน่อนะครับแยกหน่อแล้วก็อนุบาลไว้ให้เขาแข็งแรงกว่านี้นะครับนี่ก็คือบอนสีที่จะมาอัปเดตวันนี้จะเน้นโทนสีเข้มๆดุดักดักนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวเข้มๆสีแดงนะครับก็พามาชมในวันนี้มาอัปเดตให้ดูว่ามีต้นไหนที่จะทำการแยกหน่อแล้วก็แต่ละต้นบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าอาจจะยังไม่รู้จักชื่อก็พามาอัปเดตมาชมว่าหน้าตาแบบนี้ชื่อนี้นะครับก็พามาชมใบนี้ก็สวยมากเนี่ยโอ้ยใบใหญ่แดงสวยมากพระโมคคัลลานะสมกับชื่อพระโมคคัลลานะเพราะว่าพระโมคคัลลานี่นะพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้านะครับได้มีเอตตคะในด้านผู้มีฤทธิ์มากนะครับพระโมคคัลลานะนี่เป็นผู้มีฤทธิ์มากนะครับสวยงามมากก็เลยสะสมไว้พอสมควรอยู่นะครับเอาไว้
ตั้งแม่แล้วก็ทำจำนวนอยู่สำหรับพระโมคคัลลานะเป็นอีกหนึ่งต้นที่ชอบเป็นพิเศษนะครับเนี่ยดูยิ่งดูใกล้ๆแล้วยิ่งเห็นความชัดของปีกของเขานะครับถ้าภาษาบอลก็เป็นแข้งนะครับเป็นแข้งของบอลสีนะครับเนี่ยเป็นบอลสีที่มีแข้งนะครับพระโมคคัลลานะนะครับสวยงามมากนะครับยิ่งโตยิ่งสวยแล้วใบสีกัดแดงทั้งใบแบบนี้กระดูกด้วยความที่กระดูกใบเส้นใบขาวแล้วก็มีเขียวแกมอยู่มันก็ทำให้เด่นเมื่ออยู่กับพื้นใบสีแดงนะครับทำให้พระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งต้นที่มีความโดดเด่นนะครับมีความโดดเด่นเพราะว่าความสว่างที่ออกจากเส้นใบกระดูกใบของเขาทำให้บอลสีพระโมคคัลลานะนี่มีความเด่นออกมาเนี่ยเห็นไหมครับให้ดูมุมกว้างๆอีกต้นหนึ่งก็คือเนี่ยรวยล้นฟ้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่พื้นแดงแล้วมีเส้นใบกระดูกใบขาวซึ่งตัดกันมากนะครับตัดกันมากๆนี่ก็จะเป็นลักษณะหรือว่าเสน่ห์ของบอนสีนะครับแต่ละต้นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเป็นเข้มๆก็อย่างนี้คุ้มทรัพย์หน้าแดงนะครับคุ้มทรัพย์หน้าแดงแล้วก็สุดปรารถนานี่คือสีเข้มๆถ้าใครชอบทั้งเข้มด้วยทั้งดูสีสว่างด้วยก็ต้องพระโมคคัลลานะรวยล้นฟ้าอย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบอลสีพระธรรมว่าจะพาไปอัปเดตพาไปชมบอลสีชนิดไหนอีกนะครับยังมีอีกหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นลูกไม้อย่างเงี้ยลูกไม้วันนี้เพิ่งจะมีโอกาสนะเพิ่งจะมีโอกาสไปเปิดดูนะในตู้นะก็มีหลายๆต้นที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับทำให้ผู้เลี้ยงนี่ยิ้มได้เหมือนกันยิ้มออกเหมือนกันนะครับผมวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอเจริญพร